สวัสดีครับผมโบสโปรเจคเตอร์นะครับวันนี้พ่อขาก็จะมาสอนติดตั้งโปรเจคเตอร์เว็บ 125R อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นโปรเจคเตอร์ซีนอน35วัตต์อีกเหมือนเดิมเหมือนที่เคยใส่ไปนะครับก่อนอื่นนะครับพ่อขาบอกก่อนเลยนะครับร้านอยู่จันทบุรีนะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยสามารถส่งโคมมาติดตั้งหรือจะสั่งยกโคมไปแบบคันนี้เลยก็ได้นะครับโอเคครับผมมันต้องใช้อะไรและทำยังไงกันบ้างถ้าเราจะติดตั้งเองไปกันเลยโอเคครับสิ่งสำคัญที่เราจะต้องเตรียมอันดับแรกเลยก็คือไดร้อนหรือไดเป่าผมนะครับเพื่อที่จะใช้เปิดโคมแต่สำหรับเจ้าโคมเวฟ 125R เวฟ 125F โคมเทน่านะครับแล้วก็ยังมีรุ่นอื่นอีกหลายรุ่นนะครับที่ว่ามันใช้ระบบการชิลโคมมาด้วยกาวร้อนนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่สามารถเป่าแล้วกาวจะละลายนิ่มแล้วเปิดขึ้นมาง่ายๆเหมือนกับโคมรถรุ่นอื่นรถรุ่นใหม่ๆนะครับเช่นเวฟ 110i เวฟ 125i รถรุ่นใหม่ๆ R15 อะไรพวกนี้นะครับคือพวกนั้นมันจะเปิดง่ายมาก MSX แต่ว่าอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างเปิดยากครับเราจะต้องเป่าแล้วงัดเป่าแล้วงัดไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับคือเป่าให้กาวมันเสื่อมสภาพเลยครับแล้วค่อยๆงัดไปซึ่งใช้เวลาการเป่าค่อนข้างนานมากนะครับสิ่งสำคัญก็คือไดเราต้องมีความร้อนสูงมากนะครับตัวนี้สำหรับลูกค้าที่ติดตั้งเองนะครับถ้าไดความร้อนต่ำๆเนี่ยโอ้โหเปิดโคมอย่างเดียวก็ครึ่งวันแล้วครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมาเป่าให้ดูกันเลยตรงนี้พ่อค้าจะต้องขอสปีดคลิปนะครับเพราะว่ามันจะใช้เวลาเยอะมากพ่อค้าจะเป่าแล้วงัดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะสปีดในคลิปวิดีโอเอาเริ่มกันเลยครับโอเคครับผมนี่เราก็เปิดออกมาได้เรียบร้อยนะครับตรงนี้บอกเลยว่าพ่อค้าใช้เวลาในการเปิดตรงนี้นะครับถ้าไม่ได้สปีดก็น่าจะอยู่ราวๆสักน่าจะ20นาทีได้เนาะที่เราค่อยๆงัดไปนี่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับถ้าใดลูกค้าไม่ได้ร้อนขนาดนี้ตัวนี้ 3,700 วัตต์นะครับนี่เลขมันลอกไปนิดนึง 3,700 วัตต์ใช้เวลาขนาดนี้นะครับถ้าได้ลูกค้าวัดน้อยกว่านี้ก็ยาวๆครับผมโอเคเมื่อเราถอดออกมาได้หน้าตาอย่างนี้นะครับเรามาดูที่โปรเจคเตอร์ตัวที่ลูกค้าเลือกกันก่อนนี่ตัวนี้ลูกค้าสั่งสวิตช์ด้วยนะครับอันนี้พ่อค้าใส่ไว้ในกล่องนี้เลยกันลืมนี่นะครับเป็นสวิตช์ไฟหน้าตรงรุ่นนะครับของเว็บ 125R เลยตรงรุ่นเลยนะครับก็คือมี3จังหวะนะครับก็คือไฟต่ำและปิดแล้วก็ไฟสูงนะครับมี3จังหวะนี่ให้ลูกค้าไปใช้กันได้เลยนะครับพ่อค้าก็ใส่ไว้ในกล่องนี้ด้วยกันลืมนะครับทีนี้ตัวโปรเจคเตอร์นี่นะครับที่ลูกค้าเลือกเป็นโปรเจคเตอร์ซีนอนนะครับ35วัตต์ขนาดเลนส์ 2.2 นิ้วนะครับวงแหวนชั้นในสีขาวชั้นนอกสีฟ้ามาใส่กับเว็บ 125R ตัวนี้นะครับเคยมีลูกค้าใส่ไปแล้วสีเดียวกันเลยนะครับแล้วก็เป็นเว็บ 125R เหมือนกันตัวนั้นพ่อค้าก็ได้ทำคลิปสอนไปแล้วเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้คลิปนั้นเป็นคลิปแรกด้วยนะครับที่ทำ 125R ใส่สีนอนนะครับปกติเว็บ 125R ก็จะใส่เป็นตัว LED กันไปนะครับแต่ว่าอันนี้ใส่เป็นสีนอนเลยนะครับตอนหลังช่วงหลังๆมาที่ร้านนี่ลูกค้าจะเริ่มสนใจซีนอนกันเยอะนะครับเพราะว่าตั้งแต่ที่พ่อค้าทำคลิปลงไปว่ามันสว่างมากน้อยกว่ากันขนาดไหนเนี่ย
ลูกค้าก็มาสนใจกันมากทีนี้เรามาดูในเรื่องขนาดกันก่อนนะครับมันค่อนข้างที่จะพอดีเลยนะครับนี่เวลาที่เราใส่ครับโอเคเราแกะออกมาดูกันเลยดีกว่านะครับนะครับเวลาที่เราจะใส่โปรเจคเตอร์นะครับอันดับแรกเลยเราต้องถอดตัวหลอดไฟหน้านี้ออกมาก่อนครับหลอดไฟหน้าต้องใช้ไขควงตัวเล็กมากๆพ่อค้าไม่ได้เตรียมไขควงตัวเล็กมาเดี๋ยวไปเอาไขควงแป๊บนึงครับโอเคอันดับแรกนะครับเราต้องถอดเอาตัวหลอดไฟหน้าซีนอนตัวนี้นะครับเนี่ยถอดเอาตัวนี้ออกมาก่อนซึ่งมันจะมีน็อตที่ล็อกไฟหน้านี่อยู่ตัวนึงนะครับนี่จะเห็นอยู่ตรงนี้กล้องพ่อค้าไม่โฟกัสเลยนี่นะครับประมาณนี้ก็พอเห็นเนาะเนี่ยมีน็อตอยู่ตัวนึงนะครับเราถอดออกมาเลยครับอย่าลืมนะครับว่าไขควงต้องตัวเล็กมากๆเพราะว่าน็อตเนี่ยมันตัวเล็กมากเลยนะครับนั่นไงร่วงนี่นะครับตัวนี้ก็คือตัวที่ล็อกหลอดไฟหน้าซีนอนของเรานะครับเก็บไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าตัวมันเล็กมากเสร็จแล้วเราก็ดึงหลอดซีนอนออกมาเลยครับโยกๆนิดนึงนะครับแล้วก็ดึงออกมาตรงๆเลยนี่นะครับคือหลอดซีนอน35วัตต์นะครับตัวนี้ 6,000K นะครับสว่างมากครับผมเก็บไว้ก่อนเสร็จแล้วเราก็ต้องถอดเอาตัวน็อตที่ว่าจะยึดตัวโปรเจคเตอร์เข้ากับโคมเนี่ยนะครับถอดออกมาทีนี้พ่อค้าจะบอกกันเลยว่า 125R เนี่ยไม่สามารถที่จะใส่ได้เลยนะครับโปรเจคเตอร์ตัวเนี้ยเดี๋ยวพ่อค้าจะลองใส่ให้ดูก่อนนี่นะครับถ้าเราใส่ไปนะครับมันก็จะประมาณนี้นี่แต่ว่ามันจะติดเดี๋ยวพ่อค้าจะลองรวบสายไว้ข้างในก่อนประมาณนี้ก่อนแล้วลองครอบให้ดูนะครับติดสายนะครับประมาณนี้ก่อนเนี่ยนะครับถ้าเราครอบลงไปนะครับจะเห็นว่าตัวกระจกใสเนี่ยมันจะไปชนกับโปรเจคเตอร์ก่อนในขณะที่โคมยังห่างมากนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีการแปลงช่วยนะครับในส่วนของการแปลงตรงนี้นะครับนี่ลูกค้าจะต้องถอดเอาตัวเหล็กตัวนี้นะครับเหล็กที่ล็อกหลอดไฟหน้าเดิมตัวนี้จะใช้ครีมค่อยๆบิดดึงออกมายังไงก็ได้นะครับแล้วก็เราก็พอเราถอดออกมาปุ๊บมันจะมีบ่าพลาสติกด้านในเนี่ยนะครับเราต้องคว้านออกให้โล่งเลยนะครับแต่ว่าเอาหูตัวนี้ไว้นะครับหูที่ล็อกหลอดไฟหน้าเนี่ยเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพ่อค้าไปทำมาให้ดูเลยดีกว่านะครับว่ามันจะต้องแปลงขนาดไหนซึ่งการที่จะไปทำตรงนี้พ่อค้าไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปนะครับเพราะว่าตรงที่ไปตัดไปอะไรตรงนี้ฝุ่นมันเยอะนะครับผมแล้วก็ไม่มีคนถือกล้องให้นะครับพอไม่มีคนถือกล้องให้เนี่ยมันก็มองอะไรไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะตรงนั้นพ่อค้าต้องทำงานทั้ง2มือนะครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวจะมาให้ดูครับว่ามันแปลงแบบไหนยังไงโอเคครับผมพ่อค้าก็ไปแปลงมาเรียบร้อยนะครับก็คือมันจะต้องคว้านออกประมาณนี้นะครับก็คือคว้านให้มันหมิ่นขอบนะครับระวังอย่าให้หูตัวนี้ขาดนะครับเพราะถ้าขาดปุ๊บมันก็จะยึดโปรเจคเตอร์ลำบากนะครับเนี่ยมันจะมีหูที่เป็นมันเริ่มมืดแล้วครับเนี่ยครับผมมันจะเป็นบ่าสูงขึ้นมาอย่างนี้นะครับเราต้องเอาไว้นะครับบ่าตัวเนี้ยถ้าเกิดเราไปคว้านไปเยอะไปแล้วบ่าตัวนี้มันหลุดอ่ะมันจะไม่มีที่ยึดโปรเจคเตอร์นะครับแล้วเราก็ต้องเจาะรูนึงนะครับบริเวณแถวๆนี้นี่นะครับเพื่อที่จะไว้เอาสายไฟออกเพราะเจ้าเวฟ 125R เนี่ยมันไม่มีรูสำหรับเอาสายไฟออกนะครับโอเคพอเราเจาะมาทำมาแบบนี้นะครับที่ตัวโปรเจคเตอร์นะครับนี่ให้สังเกตดูนะครับมันจะมีตัวที่เป็นสปริงด้านในโซลีนอยด์คัตออฟเนี่ยเราต้องตั้งให้ตรงลักษณะนี้นะครับคือให้สปริงตั้งขึ้นแบบนี้ตามในรูปตามในคลิปนี่นะครับอันนี้คือไฟหน้าเราจะตรง
ถ้าเราไปติดเอียงอย่างนี้ไฟหน้าเราก็เอียงนะครับเราต้องเล็งให้ตรงที่สุดเท่าที่จะตรงได้นะครับแล้วบริเวณด้านล่างนะครับเราก็ต้องตัดออกแบบนี้นี่นะครับตัดเพื่อที่ว่าให้โปรเจคเตอร์มันคว่ำลงมานะครับมันจะได้ไม่ไปชนด้านบนแบบตอนที่เราทำให้ดูทีแรกนะครับเมื่อเราแปลงออกมาได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพ่อค้าขอทำความสะอาดโคมก่อนเอาไดเป่านิดนึงนะครับเป่าไล่พวกฝุ่นเศษที่เราไปตัดไปเจาะมันนะครับก็ใช้ได้เป่าไล่ออกมาที่โปรเจคเตอร์นี้นะครับเวลาตัดนะครับบอกตรงๆว่าต้องระวังมากนะครับใช้เลื่อยตัดเหล็กก็ได้นะครับค่อยๆตัดเอาระวังเอานะครับโอเคทีนี้เราจะมาลองใส่กันดูปึ๊บตอนที่เราเอาสายไฟออกเนี่ยนะครับพ่อค้าจะแนะนำให้เอาสายโซลีนอยด์คัตออฟตัวนี้ออกไปก่อนเพราะว่ามันใหญ่กว่าเขานะครับเพราะว่าถ้าเราสายอื่นออกไปก่อนแล้วเอาตัวนี้ยัดมันจะยัดไม่เข้านะครับปึ๊บที่เหลือเราก็จะเอาสายไหนเข้าก่อนเข้าหลังก็ได้นะครับปักมันเข้ากันละโอเคเดี๋ยวพ่อค้าขอเป่าไล่ที่โปรเจคเตอร์สักนิดนึงครับเผื่อมันมีฝุ่นเราก็ใส่เข้าไปเลยลักษณะนี้นะครับนี่เสร็จแล้วเราก็ไปดูนะครับในชุดที่มีให้ไปเนี่ยนะครับมันจะมีพวกแป้นยึดพวกนี้นะครับแป้นสำหรับยึดอันนี้คือสำหรับรถบางรุ่นเนี่ยมันจะตรงรุ่นเลยนะครับอย่างเช่น MFX R15 R3 อะไรพวกนี้มันจะตรงรุ่นเลยนะครับเนี่ยอันนี้คือสำหรับคั่ว H4 แต่สำหรับคั่ว H1 อะไรอย่างอื่นก็มีนะครับอยู่ในชุดเลยแต่ว่าตัวเนี้ยมันไม่ได้ตรงรุ่นนะครับแต่ว่าเราก็ต้องใช้ตัวแป้นนี้เหมือนกันใส่แป้นเข้าไปครับเสร็จแล้วก็น็อตล็อกของมันนะครับที่เราถอดออกทีแรกนี่นะครับเราก็ขันเข้าไปเลยมันก็จะหน้าตาอย่างนี้นะครับเราก็จะมาเล็งที่โซลีนอยด์คัตออฟอีกทีหนึ่งนะครับเราให้เอียงขวาได้นิดหน่อยนะครับเพื่อให้ไฟด้านขวาต่ำกว่าอย่างนี้นะครับเนี่ยเราจะเห็นว่าด้านนี้นะครับด้านที่รถวิ่งสวนเราเนี่ยจะต่ำกว่านิดนึงนะครับมันก็เป็นข้อดีนะครับไฟเราจะได้ไม่ไปแยงตาเขาเพราะซีนอนเนี่ยมันสว่างมากนะครับถ้ามันแยงตาใครเนี่ยนี่นะครับเห็นไหมครับมันก็จะครอบได้พอดีเลยนี่หน้าตาแบบนี้เลยสวยงามแต่ว่าอันนี้พ่อค้าจะยังไม่ครอบนะทีนี้ตอนที่เราปิดโคมนะครับเจ้าตัวโคมเวฟ 125R อย่างที่บอกมันชิลกาวร้อนมานะครับแต่ว่าเวลาที่เราปิดเนี่ยเราจะไม่ได้ชิลกาวร้อนกลับไปให้ลูกค้านะครับเพราะว่ากาวร้อนเนี่ยมันไม่ได้ทำหน้าที่กันน้ำสักเท่าไหร่นะครับมันไม่ได้ช่วยกันน้ำอะไรเลยก่อนเราจะปิดนะครับก็ใช้กระดาษทิชชู่อย่างดีนะครับผมเช็ดพวกคราบลายนิ้วมือเรานะครับเพราะว่าตามโครเมียมเนี่ยมันจะจับคราบลายนิ้วมือได้ดีมากเลยครับแล้วก็ที่เลนส์โปรเจคเตอร์นะครับเช็ดดูให้ดีนะครับจุดที่มันมองเห็นนะครับมันจะได้สวยงามจุดที่มันมองไม่เห็นเราก็ไม่ต้องเน้นมากก็ได้นะครับเน้นเฉพาะจุดที่มันมองเห็นเพราะว่าเราครอบโคมไปแล้วใส่หน้ากากแล้วเนี่ยเราลองจินตนาการดูนะครับว่าตรงไหนที่มันมองเห็นโอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้ไดร้อนหรือไดเป่าผมของเรานะครับเป่าไล่ฝุ่นออกมาอีกทีอ
ตัวโคมใสก็เช่นกันนะครับด้านในเนี่ยเราไม่ได้ไปจับมันนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีลายนิ้วมือแน่นอนเป่าไล่ฝุ่นอย่างเดียวครับผมเอาไปเป่าห่างๆกันหน่อยนะครับมันจะได้ฝุ่นมันจะได้ไม่ปิวไปหากันครับเสร็จแล้วนำมาครอบได้เลยครับผมแบบนี้เลยเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วทีนี้อย่างที่บอกนะครับเราจะไม่ได้ชิลกาวร้อนกลับไปให้ลูกค้านะครับกาวที่เราจะใช้ชิลในกรณีที่เป็นโคมแบบนี้นะนี่เดี๋ยวพ่อค้าไปเอากาวมาให้ดูนะครับแล้วก็จะชิลให้ดูกันเลยนะครับผมโอเคครับผมเริ่มมืดละเริ่มเย็นมากแล้วครับก็นี่นะครับกาวที่เราจะใช้ยิงก็คือนี่ครับปืนยิงกาวแท่งไฟฟ้าตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้เราก็ยิงไปตามร่องนี่นะครับยิงอัดไปตามร่องเลยนะครับตรงไหนที่เราคิดว่าน้ำจะเข้าได้นะครับยิงอัดไปเลยนะครับเราไม่ต้องไปเสียดายนะครับกาวพวกนี้แท่งหนึ่ง5บาท10บาทอยู่ประมาณนี้นะครับหรืออย่างเจอร้านไหนขายแพงๆก็20บาทนะครับแท่งยาวๆนี่นะครับตรงนี้พ่อค้ายิงไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับเมื่อกี้ยิงไปนี่ลืมกดถ่ายนะครับกดเปิดกล้องมาแต่ว่าไม่ได้กดถ่ายนะครับนั่งพูดคนเดียวมารู้ตัวอีกทีนึงอ้าวตอนจะกดหยุดถ่ายนะครับสรุปกลายเป็นกดถ่ายมันสับกันโอเคครับนี่พ่อค้าก็จะไล่ยิงในจุดที่พ่อค้ายังไม่ชัวร์นะครับไม่มั่นใจเราก็จะยิงซ้ำไปอีกนะครับเอาให้แบบชัวร์ไปเลยโดยเฉพาะด้านบนเนี่ยนะครับเราพยายามยิงให้แบบอย่าให้มันเหลือร่องให้น้ำขังได้นะครับเพราะว่าถ้ามันเป็นร่องน้ำลงไปขังอยู่ได้เนี่ยถึงมันจะกันน้ำดียังไงแต่มันก็ยังมีโอกาสซึมเพราะมันขังอยู่นานใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรายิงให้ชัวร์ไปเลยโอเคนี่นะครับเสร็จแล้วหน้าตาประมาณนี้แล้วก็อีกจุดที่เราจะต้องยิงก็คือรูที่เราเจาะเอาสายไฟออกมานี่นะครับตรงนี้ก็ต้องยิงเหมือนกันวิธีการยิงนี่มันก็ไม่ได้มีเทคนิคอะไรพิเศษนะครับก็เอาให้ชัวร์ว่าน้ำไม่เข้าครับเราก็ยิงไปเถอะตรงจุดที่พ่อค้ายิงตรงนี้นี่ใช้กาวไปประมาณแท่งหนึ่งพอดีนะครับทีนี้เราก็รอให้กาวแห้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวพ่อค้าจะเอาซิลิโคนเนี่ยนะต้องใช้ซิลิโคนอีกนะครับมายิงเก็บตามร่องตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเหล็กประกบกับพลาสติกมันไม่ได้มีลูกยางอะไรรองนะครับมันก็อาจจะน้ำอาจจะซึมเข้าได้นะครับเพราะฉะนั้นแต่ทำไมบางคนอาจจะถามว่าทำไมพ่อค้าไม่เอาปืนอันนี้ยิงให้หมดไปเลยปืนตัวนี้นะครับกาวตัวเนี้ยมันละลายได้ด้วยความร้อนนะครับแล้วตรงเนี้ยเป็นจุดที่เราสวมใส่หลอดซีนอนนะครับมันต้องมีความร้อนแน่นอนนะครับความร้อนเนี่ยมันอาจจะทำให้กาวละลายแล้วหลุดออกได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะใช้เป็นซิลิโคนนะครับซึ่งมันไม่ได้ละลายด้วยความร้อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวตรงนี้พ่อค้าขอวางไว้ให้มันเย็นก่อนให้กาวมันเย็นก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมายิงซิลิโคนกันครับผมโอเคครับมันเริ่มมืดมากแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ทันการนะครับหลังจากที่เรายิงกาวจนเสร็จนะครับเราเช็คดูว่าโอเคน้ำไม่เข้าแน่นอนแล้วนะครับต่อไปก็คือยิงซิลิโคนนะครับตามตรงจุดนี้นะครับจุดที่เราลองแหวนไว้เนี่ยนะครับมันอาจจะไม่สนิทนะครับอาจจะมีน้ำอาจจะซึมเข้าได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้ซิลิโคนนะครับยิง
นะครับรู้สึกว่ามันจะมีซิลิโคนแห้งอุดอยู่นะครับโอเคครับผมสำหรับซิลิโคนเนี่ยพอเรายิงเสร็จนะครับมันก็ปุดปุดปิ้นปิ้นอย่างนี้เราก็ใช้มือปาดได้นะครับถ้าใครเคยทำแบบทำตู้ปลาหรือว่าทำงานเกี่ยวกับติดตั้งพวกกระจกตามออฟฟิศสำนักงานอะไรพวกนี้มันก็จะใช้ซิลิโคนพวกนี้นะครับผมแล้วก็อาจจะคล่องนิดนึงโอเคแค่นี้แหละครับก็เป็นอันว่าเสร็จสับเรียบร้อยนะครับก็นำไปประกอบที่รถได้เลยทีนี้ก่อนจะไปเรามาสรุปราคากันนิดหนึ่งนะครับนี่ทั้งชุดนี้นะครับทั้งชุดนี้เลยไม่เกี่ยวกับสวิตช์นะครับสวิตช์ตัวนี้150 บาทนะครับเป็นสวิตช์ตรงรุ่นนะครับก็จะมีหลายรุ่นอยู่นะครับทักมาสอบถามพ่อค้าพ่อค้าก็ยังไม่ได้เช็คเลยนะครับอย่างตัวนี้ที่ใส่ได้ก็จะมีเวฟ 125R เวฟ 125i เวฟ 125xคลิก 100p คาธนะไอคอนนะครับผมที่ว่าใส่ได้นะตรงรุ่นพวกนี้อ่ะ150 บาทนะครับสวิตช์ตัวนี้อ่ะเราแยกไว้ก่อนเรามาที่เรื่องของชุดโปรเจคเตอร์ตรงนี้นะครับครบชุดพร้อมหลอดซีนอนบัลลาดซีนอนตัวนี้นะครับตัวนี้คือบัลลาดซีนอนนะครับไว้ขับหลอดซีนอนนะครับนี่ตัวนี้ชุดสายนะครับชุดสายอินเวอร์เตอร์กับวงแหวนแป้นสำหรับยึดต่างๆนะครับครบชุดตรงนี้เลย 1,390 บาทนะครับแล้วก็ถ้ายกโคมแบบนี้นะครับพร้อมติดตั้งไปเลยเนี่ยค่าโคมอีก300นะครับค่าติดตั้งอีก300นะครับก็เป็น 1,990 บาทบางคนบอกค่าติดตั้ง300แพงไหมพ่อค้าแปลงไปชิลกาวใส่อะไรไปให้ขนาดนั้นนะครับแล้วก็เวลาที่พ่อค้าทำงานใช้เครื่องมือใช้อะไรเนี่ยนี่นะครับนี่คือผลงานวันนี้นะครับก็โดนสว่านนะครับผมก็เลือดอาบเป็นที่เรียบร้อยนะครับมันก็มีความเสี่ยงมีอะไรนะครับ300บาทถามว่าแพงไหมพ่อค้าว่าถ้าไปซื้อเครื่องมือทำเองนะครับมันจะต้องมีสว่านดอกเจียนะครับดอกตัดที่จะต้องใช้นะครับใบเลื่อยตัดเหล็กกาวชิลโคมพวกนี้ซิลิโคนพวกนี้นะครับถามว่า300บาทคุ้มไหมถ้าคุณมีเครื่องมืออยู่แล้วโอเคทำเองดีกว่านะครับเพราะว่าพ่อค้าก็ทำคลิปสอนติดตั้งให้แล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อค้าจะรีวิวพอวันนี้เย็นมากโพเพละมันเริ่มจะถ่ายอะไรไม่เห็นแล้วนี่นะครับมี2โคมนะครับที่จะรีวิวก็คือโคม R15 นะครับที่ติดตั้งไปวันนี้นะครับ R15 ใส่18วัตต์ตัวนี้ใส่35วัตต์นะครับเดี๋ยวเราดูเลยนะครับว่า18วัตต์2ดวงกับ35วัตต์1ดวงเนี่ยอันไหนสว่างกว่ากันนะครับคลิปพรุ่งนี้เดี๋ยวทำรีวิวคู่นะครับโอเคครับผมก็ย้ำอีกทีนะครับร้านอยู่จันทบุรีนะครับถ้าสนใจสินค้านะครับผมเดี๋ยวพ่อค้าจะทิ้งลิงก์การติดต่อไว้ที่ใต้คลิป Facebook นะครับลิงก์แฟนเพจ ID Line เบอร์โทรเว็บไซต์ของเราจะอยู่ที่ใต้คลิปนี้หมดเลยนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะดูว่าหลอดไฟหน้าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น LED หรือโปรเจคเตอร์แต่ละรุ่นเนี่ยอันไหนมาสว่างกว่ากันนะครับมีคลิปที่พ่อค้าทำรีวิวรวมไว้ให้แล้วนะครับคลิปนี้เลยครับผมแล้วก็รีวิวไฟสวยๆต่างๆจากทางร้านเราคลิปนี้เลยครับฝากกด Subscribe ตรงนี้ให้พ่อค้าด้วยนะครับขอบคุณครับ